กายเราตรวจดูกายของเราควบคุมกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตรวจดูกายของเราดูที่นั่งของเราปรับปรุงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่งท่านว่าต่อไปอีกว่าปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าคำว่าสติเฉพาะหน้าจะต้องทำความเข้าใจเฉพาะหน้าคือให้ปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของที่อยู่ต่อหน้าเราเราเห็นอยู่ชัดอยู่แจ้งอยู่สติเฉพาะหน้าก็คือสติปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองอยู่ต่อหน้าเหมือนกับระลึกพุทธเอาสติระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำส่วนนั้นปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นมันจะกระเพื่อมหรือมันจะพลิกแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้าฉันใดสติที่เราระลึกเฉพาะหน้าจะระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธไประลึกรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าปริมุขขังสติปริก็แปลว่ารอบหมายความว่าไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ไม่ติดหลอดหนีไปทางใดทางหนึ่งอยู่ปรากฏชัดอยู่อย่างนี้นี่เบื้องต้นของการทำสมาธิเราต้องเตรียมสติเพราะสตินี่แหละทำให้เราถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงหรือเห็นจิตเห็นธรรมจิตคือหมายถึงผู้ระลึกตัวของเราถ้ามีสติอยู่ในจิตก็ย่อมน้อมไปในจิตก็เห็นจิตถึงจิตของเราถ้าส่องดูธรรมก็สตินี่ก็ลึกธรรมเห็นธรรมธรรมกับจิตนั้นมันก็อยู่อันเดียวกันส่วนธรรมนั้นเป็นอารมณ์ของจิตจิตนั้นเป็นผู้รู้ธรรมคืออารมณ์เพราะฉะนั้นเราพยายามจะเลือกรู้เฉพาะอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอเพื่อสติของเราจะไม่เผลอทำโดยความพยายามคุณสมบัติที่จะให้ได้สมาธิหรือให้ได้ปัญญาจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นต้องประกอบไปด้วยความพอใจพอใจในการภาวนาพอใจในการระลึกพอใจในการรู้รอบตัวของเราคำว่าทำโดยความพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากให้เราตรวจตรองดูเราพอใจหรืออย่างที่เราระลึกพุทโธพุทโธทำโดยฉันทะคือความพอใจนั่นเองนี่เป็นธรรมส่วนหนึ่งกำลังที่จะให้ได้สมาธิแล้วก็อีกกำลังส่วนหนึ่งคุณสมบัติของสมาธิทำด้วยความพยายามเรียกว่าวิริยะคือความเพียรพยายามไม่ใช่สักแต่ว่าทำไม่ใช่ว่าไม่สบายเล็กๆน้อยๆก็ถอนจิตออกเกิดความท้อถอยเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจน้อยเข้ามาไม่ถ้าอย่างนั้นยังไม่มีคุณสมบัติที่จะให้ถึงสมาธิได้คุณสมบัติที่จะให้ถึงสมาธินั้นต้องมีความเพียรด้วยพยายามด้วยถึงยากเราก็เพียรพยายามเพราะสิ่งที่ดีทั้งหลายได้มาด้วยความยากความลำบากทั้งนั้นไม่ใช่ได้ด้วยความง่ายง่ายจริงเราต้องการความสงบแล้วไม่ใช่จะได้ง่ายๆเพราะสิ่งที่ทำไม่ให้สงบที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีฉันทะความพอใจถ้าไม่มีวิริยะจะไปช่วยเหลือแล้ว
สิ่งที่ทำลายความสงบมันมากก่อกวนเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งก็คือขันธ์นี่มีทุกขเวทนาคอยรบกวนมีความไม่สบายอยู่คอยรบกวนอยู่เสมอหรือมีสิ่งที่ล่อให้เห็นว่าความสุขความสบายอยู่ที่อื่นเห็นว่าการมารู้ตัวการมากำหนดรู้อยู่อย่างนี้ไม่สบายฉันลึกไปเรื่องอื่นสิ่งอื่นออกไปเลื่อนลอยไปอย่างนั้นเห็นว่าความสบายมันล่อจิตให้เราหลงทะเลถลายไม่ให้จิตใจของเรามีแต่สมาธิขึ้นมาสิ่งตอนนี้เรียกว่าขันธมารคอยขัดขวางคือความไม่สบายแล้วก็แสวงหาความสบายที่อื่นถ้าเราระลึกอยู่พุทโธพุทโธรู้ตัวทำความเพียรอยู่นี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นส่วนคุณธรรมที่เราจะต้องระลึกเข้ามาช่วยด้วยก็คือความเพียรนี่เองความพยายามที่เรียกว่าวิริยะคือความเพียรความเพียรตั้งใจจะเพียรอยู่แต่มันก็ไม่ยังไม่สมบูรณ์พอต้องจิตตะคือเอาใจฝักใฝ่คำว่าจิตตะช่วยต่อมาอีกคุณธรรมอันนี้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติมาและอริยสงฆ์สาวกฝ่าประพฤติปฏิบัติมาจิตตะนี่คือเอาใจใส่ไม่เพียงแต่เพียรเท่านั้นเอาใจจดจ่อด้วยนะในปัจจุบันในสติที่เราระลึกนั่นแหละในความพอใจในสิ่งนั้นแหละและความเพียรในสิ่งนั้นแหละและจิตตะจดจ่อในพุทโธสิ่งนั้นที่เรากำลังทำอยู่คืองานที่เรากำลังในทำในปัจจุบันถ้าจิตใจมันยอมรับมันอ่อนแล้วมันเอาใจใส่มันอยู่ในการบริหารการปกครองต่อการภาวนาควรเกิดการงานแล้วมันก็น้อมไปเพื่อเอาใจใส่ตามที่เราสั่งตามที่เราบอกถ้ามันยังไม่ต่อเนื่องกันความเพียรก็อ่อนสติก็อ่อนไปด้วยความรู้ก็ค่อยอ่อนสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาใจใส่พุทใจพุทโธอีกเรียกว่าจิตตะวิมังสาความตรวจรอบคอบในภาวนานั้นก็ให้มีให้สังเกตไปด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันสามารถที่จะตรวจให้ทั่วดูจะให้เห็นขึ้นมาในเฉพาะปัจจุบันเมื่อเราวิวังสาตรวจตรองเพื่อตัดความสงสัยต่างๆโดยว่าไม่ไร้ประโยชน์เป็นความที่ถูกต้องการเราทำเราปฏิบัติเมื่อเราเห็นว่าถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าเดินตามทางของพระพุทธเจ้าก็เรื่องพูดง่ายๆว่าตรวจตรองพิจารณาให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นนั่นเองมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามันก็เป็นกำลังใจของเราที่จะทำต่อเนื่องไม่ยากไม่ลำบากถ้าเราปรับปรุงจิตใจของเราดีแล้วเพราะความพอใจของเราก็มีความเพียรของเราก็มีจิตใจของเราจดจ่อก็มีความสอดส่องตรวจตราก็มีสิ่งเหล่านี้ควบคุมแล้วมันก็สบายต้องตกลงใจเราทำดีใจเกิดศรัทธาขึ้นมาสตาร์ขึ้นมาแล้วก็นั่งไม่สนใจที่ในเรื่องหลักอะไรจะเป็นอะไรอย่างอื่นนอกนั้นเราไม่สนใจร่างกายนี่จะเจ็บจะปวดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราเชื่อมันว่าถึงเจ็บปวดมันเราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะความเชื่อมั่นในพลังในธรรมของเรามันก็จะหายไปเองเกิดขึ้นมาเองก็หายไปเองมันไม่ถึงจะทำให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นหายไปเองที่เราเคยกระทำมาแล้วเราเคยเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาสิ่งเหล่านั้นมาขัดขวางมุ่งทางเดียวยอมเป็นยอมตายกับ
ที่ทางอันนี้ได้ทำในส่วนนี้ตั้งใจทำจนผลที่สุดพุทโธพุทโธเหลืออันเดียวให้ละเอียดเข้าไปตามระดับจากที่เราพิจารณาหลายหลายอย่างแล้วค่อยรวมเข้าไปอีกให้ละเอียดเข้าไปอีกละไปตามระดับจนเหลือแต่สติกับพุทโธอย่างเดียวนักเข้านักเข้าพุทโธหายไปเหลือแต่สติระลึกพอระลึกไประลึกไปเหลือแต่สัมปชัญญะรู้อย่างเดียวถ้าถึงสัมปชัญญะรู้ตัวอย่างเดียวอยู่ต่อเนื่องกันสติก็จะไม่ทำงานก็ได้เพราะมันไม่เผลอแล้วเพราะมันตั้งอยู่แล้วมีความรู้อยู่อย่างแน่วแน่ทีนี้เราไม่ต้องควบคุมเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรเพราะมันเห็นอยู่รู้อยู่มันเผลอไปไหนก็เผลอไม่ได้เพราะความรู้มันปัจจุบันต่อเนื่องมีพลังกันอยู่อย่างนั้นมันไม่เลิกให้มันก็อยู่อย่างนั้นแม้แต่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็อยู่อย่างนั้นถึงแม้เราเดินไปแล้วถ้ามันไม่ถอนมันก็อยู่อย่างนั้นนี่เรื่องจิตมันละเอียดไปแล้วเลยถึงพุทโธเขาผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยพุทโธที่แท้จริงมันรู้อยู่อย่างนั้นเราไม่ได้คิดว่าอันนั้นเป็นสติอันนั้นเป็นสังขชัญญะอันนั้นเป็นอันนั้นไม่ได้คิดไม่ได้แจ้งอย่างนั้นไม่ได้ต้องระวังอันนั้นเป็นอันนั้นเหมือนแต่แรกๆมันก็มีแต่รู้อยู่เท่านั้นนี่แหละพุทโธได้ถึงพุทโธที่แท้จริงผู้เบิกบานเรียกกับผู้ตื่นก็ได้ผู้เบิกบานก็ได้นั่นที่พึ่งของเราพุทธะคือผู้รู้นั่นเองเมื่อเรารู้ละความไม่รู้มันก็ค่อยดับไปที่แรกความรู้อย่างอ่อนไม่ใช่ว่ารู้ทีเดียวก็จะทั้งหมดเลยอย่างสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ยังมีอยู่มากแต่เพียงรู้เท่านี้เรารักษาความสงบเท่านี้รักษาความรู้ได้อย่างนี้มันอยู่แก่พอสมควรแล้วมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ยู่รู้แต่อย่างนั้นและอย่างเดียวถ้ามันเปลี่ยนไปในทางอริยสัจเพื่อจะให้ได้เดินทางในองค์มรรคมันจะเปลี่ยนจากกลัวนั้นเกิดความเห็นขึ้นมาเห็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาเองบางทีก็เห็นตั้งแต่เกิดมาตัวเองทบทวนไปแล้วมีแต่ทุกข์จดถึงขันอันนี้หรือจะรวมพิจารณาไปเป็นส่วนโรคภัยไข้เจ็บดูตรงไหนก็มีแต่โรคดูตาดูหูดูจมูกลิ้นกายใจดูทุกส่วนมันเห็นสิ่งที่เป็นโรคหรือเป็นทุกข์ชัดแต่จิตใจยิ่งผ่องใสนะยิ่งมีความสุขหรือจะดูเป็นของไม่สะอาดแล้วแต่มันจะแสดงปรากฏในปัจจุบันของอุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นบางทีปรากฏแล้วด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดดูแล้วก็ไม่มีอะไรสะอาดสักอย่างดูแล้วก็รวมแล้วก็มีแต่ทุกข์ในการบริหารทุกข์ในการยึดถือทุกข์ต่างๆโดยทำไมเราจึงมายึดถือของไม่สะอาดเราทำไมเรามาหลงสิ่งที่เป็นโรคมันก็เตือนมันเองมันก็ยิ่งสลดสังเวชจิตใจน่าสงสารตัวของเราเองมาหลงสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ความจริงเลยให้รับสบายนี่ถ้ามันเดินไปองค์มรรคมันจะได้เบื่อหน่ายนิพพิทาในขันธ์เห็นสัจจะคือทุกขสัจขึ้นมาพอเห็นทุกขสัจทุกขึ้นมาก็สิ่งที่เราหลงคือตัวสมุทัยมันก็เชื่อมโยงกันไปมาจากทำไมจึงเรามีอยู่อย่างนี้ทำไมเราไม่รู้ความจริงทำไมจึงเราจึงหลงจะทบทวนอนุโลมไปแล้วโอ้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่สงบถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ทำส่วนนี้ก็ไม่เกิดเลยจะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยเกิดขึ้นในเราไม่เคยได้สัมผัสเคยได้รู้ของจริงอย่างนี้เลย
อันนี้เพราะเราเดินตามทางธรรมของพระพุทธเจ้าเรามาปฏิบัติถูกต้องยิ่งมีศรัทธาขึ้นมาอีกยิ่งน้อมไปเพื่อความสงบความวิเวกเลื่อมใสในพระพุทธเห็นแจ้งในพระธรรมเห็นแจ้งในพระสงฆ์ขึ้นมาผู้ปฏิบัติถูกต้องขึ้นมาเรียกว่าสุปฏิปันโนค่อยชัดขึ้นนี่มันออกไปในทางปัญญาในทางอริยสัจจึงมีทางรู้มีทางเห็นเรียกว่าญาณทัศนะความรู้ก็รู้ขึ้นมาความเห็นก็ปรากฏชัดขึ้นมาทีนี้เราไม่ได้เชื่อตามใครทีนี้ใครจะยกย่องการเกิดเป็นคนสวยงามมีความสุขมีทรัพย์สมบัติมากมีอะไรมากมันสติมันระลึกปั๊บรู้ปั๊บรู้ทันรู้ทันหมดเลยมันไม่เชื่ออะไรเลยใครจะว่าอย่างไรมันเห็นถึงจะมีทรัพย์สมบัติก็มาบำรุงรูปอันนี้ได้ความสุขแค่รูปอันนี้แก่โรคอันนี้ที่ตังแห่งโรคอันนี้เป็นของไม่สะอาดอันนี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีอะไรก็เพียงแค่นี้แค่ของไม่สะอาดอันนี้ไม่ใช่ปัญญาสูงสุดไม่ใช่สมบัติทุกคนที่เราควรยินดีหรือควรแปลกควรอัศจรรย์ที่ได้ที่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้ข้ามจากรูปนี้เลยไม่ได้ข้ามพ้นจากขันธ์นี้เลยมันเห็นว่าโอ้เนาะเราเกิดมามีขันธ์ตัวนี้ก็มีความแก่อยู่ในขันธ์อันนี้ความเจ็บก็มีอยู่ในขันธ์อันนี้ความตายก็มีอยู่ในขันธ์อันนี้แล้วเราก็ยังลงแสวงหาสิ่งที่แก่ขึ้นมาอีกดิ้นรนอยากได้สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายขึ้นมาอีกอะไรก็สิ่งที่แก่ก็รูปนี่แหละถ้าเราแสวงหารูปก็รูปนี่จะต้องแก่เปลี่ยนแปลงข้ามขาสุดโทรมไปเรียกว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดูไปแท้จะหลอกในหรือไตรลักษณ์ทั้งหมดถ้าได้เสียงมาเสียงที่เราชอบเราพอใจได้ยินเกินเสียงเหล่านั้นเรียกว่าหายไปสุดโทรมไปพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเราก็อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่เห็นว่าจะพึ่งได้ดาวได้กลิ่นที่ดีๆมาเยอะมันเลยหายไปสิ่งอยู่ในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็มันเปลี่ยนแปลงไปเองตลอดรสตลอดผลภาพต่างๆเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนทั้งไตรลักษณ์แล้วกลับน้อมมาดูผู้รู้ธรรมชาติผู้รู้ที่ต้องท่องเที่ยวที่เราเที่ยวมาแล้วเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกมานับภพชาติไม่ถ้วนที่หมุนเวียนอยู่นี่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะน้อมขึ้นมาที่จะนาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมันก็ทราบชัดดีเหตุปัจจัยเหล่านั้นมาจากที่เราไม่ได้ฝึกอบรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราไปหลงถือตามสมมตินิยมที่เขาร้องเรียกตามประเพณีตามเก่าแก่ตามโลกตามพ่อตามแม่ตามโลกเขาใช้สอยนิยมอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ปฏิบัติจริงจังให้เกิดความรู้ความเห็นในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้เห็นอย่างนี้ได้เห็นแค่นี้ถ้าเราปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งไปกว่านี้ทำไปกว่านี้เราจะได้รู้จะได้เห็นยิ่งไปกว่านี้จิตก็น้อมไปเพื่อปฏิบัติพิจารณาไปรู้ไปเหตุปัจจัยที่ให้เกิดเพราะความไม่รู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่เองจึงเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันรู้ไปรู้ไปสิ่งที่ไม่รู้เคยหลงเคยยึดถือเคยถือมาแต่ก่อนคอยรับได้ตามระดับตามที่อยากตามสติปัญญาที่มีอยู่
แต่ยังไม่หมดยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งเห็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขจะต้องละไปอีกตามระดับที่ความละเอียดความรู้ของจิตจนสามารถเฉลี่ยรู้จนถึงสมุฏฐานของมันคืออาสวะที่มันดองอยู่ในจิตใจที่ละเอียดส่วนละเอียดในกามาสวะเรื่องกามทั้งหลายที่เรายินดีเราพอใจคนก็ชอบแต่ให้สิ่งที่ดีที่พอใจซึ่งผูกมัดสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขคนที่จะเห็นสิ่งที่รักที่ชอบใจว่าเป็นโทษมันน้อยคนเหลือเกินปัญญาธรรมดาไม่เห็นเลยนอกจากปัญญาในทางธรรมในทางมรรคเข้าสู่อริยะให้พ้นจากข้าศึกเพราะคนเราตกในอำนาจแห่งความพอใจในความรักเนี่ยไม่ใครไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตัวเองเลยนอกจากสมาธิธรรมหรือปัญญาธรรมเท่านั้นมันจะเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอาสวะดองอยู่ในจิตในใจเป็นเหตุให้เกิดตัณหาขึ้นมากามตัณหาให้เกิดความอยากผลักดันมาจากอาสวะนี่เองเพราะไม่มีปัญญาตรงนี้เองจึงมันหมุนเวียนจึงแสวงหาภพสิ่งก็เป็นภวตัณหาเองคำว่าภพเราก็ได้พูดทับซับลงมายังไม่แจ้งในจิตในใจอะไรแท้เป็นตัวภพเราก็หาไม่เห็นเพราะมันเป็นธรรมที่สมมติมาพูดเมื่อเราพิจารณาแล้วคำว่าพบเป็นความหมายตรงที่สิ่งที่มีอยู่เราก็จะได้พิจารณาจากอะไรมีอยู่ใครได้อะไรสมมติว่าเราได้เป็นผู้หญิงเราก็พบถือตัวว่านั้นเป็นผู้หญิงจริงๆเราเป็นผู้ชายก็ยึดมั่นตัวเองเป็นผู้ชายจริงว่าเรามีสิ่งนี้สิ่งนี้ของเราผู้หญิงก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นของเราตัวเราก็มีขันมีธาตุมีอันเราก็ยึดถืออันนี้เองในสิ่งที่มีที่เกิดที่มีอยู่ไม่เห็นอันนี้จำทุกขังอนัตตาถ้าเห็นสิ่งนี้เป็นไตรลักษณ์แล้วภาวะอันนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้ส่วนวิภวะตัณหาสิ่งที่เมื่อเรามีอันนี้เราวิภวตัณหาต้องมีเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ที่เราชอบเรารักเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเช่นว่าเราไม่อยากให้มันเจ็บเราไม่อยากให้มันร้อนเราไม่อยากให้มันหนาวเราไม่อยากให้มันให้เป็นไปตามความต้องการที่เราทั้งที่เขาก็เป็นหลักสูตรไปตามธรรมหรือเราไม่อยากแก่เราไม่อยากให้อันนี้แก่ซึ่งภาวะของตนเองที่มีอยู่สิ่งไหนถ้ามียาที่ไหนที่จะบำรุงให้แก่ได้ก็เท่าไหร่ก็เท่ากันแต่ก็ไม่มีอีกถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากนี่ความไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากตายนี่ก็เป็นตัวอาสวะเป็นตัวภาวะเป็นตัวกรรมเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดด้วยใจของตนเองนั้นจะต้องปฏิบัติเริ่มต้นดังกล่าวมาคือทำจิตใจของเราปฏิบัติจิตภาวนาตั้งแต่เริ่มสร้างสติทำสมาธิไปตามระดับถ้าทำถูกต้องแล้วปัญญากุศลที่จิตใจฉลาดมันชี้ชอบให้เราค่อยขยับรู้เห็นให้เกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาเกิดความพอใจไปตามระดับจนสามารถรู้ความจริงชัดขึ้นมาส่วนเหตุปัจจัยอาศัยเกิดตลอดถึงปฏิปทาการปฏิบัติการพิจารณาการแยกฉลาดในตัวของมันเองจนมันเห็นชัดจนไม่เชื่อตามใครประจักษ์ในใจของเราเองใครจะพูดอย่างไรความจริงต้องเป็นความจริงยืนหลักอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มั่นคง
นิยโตบุคคลบุคคลที่แน่นอนแต่ผู้เห็นยังไม่รอบครอบทั้งหมดและบางทีเห็นบางส่วนรู้บางส่วนแต่ยังบางส่วนที่เรายังไม่เห็นมากก็สำคัญผิดไปก็มีเรียกอนิยโตบุคคลบุคคลนี้ยังไม่แน่จะต้องดำเนินไปอีกมีสองประเภทเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำความฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะเอาใจฝักใฝ่แล้วก็สอบตรวจตรองควบคุมให้ดำเนินไปด้วยดีจนถึงสติมีกำลังสัมปชัญญะธาตุรู้อีกมีกำลังเมื่อสติมีกำลังอย่างทำได้ถึงรู้ไปจากในใจแล้วผู้รู้นั่นแหละจะตัวพลิกแปลงให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เห็นของจริงขึ้นมาที่เป็นหน้าอัศจรรย์ที่เราไม่เคยคิดเห็นมาก่อนในช่วงระยะที่เราเห็นนั้นความสงบความอิ่มมันทำให้กำลังใจของเราอยู่ปกติของมันเองเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามตั้งจิตภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นไปทำตามระดับงานนี้เป็นงานที่ละเอียดเราต้องใช้ความพยายามด้วยความละเอียดอันนี้ให้ต่อเนื่องกันอย่าให้เผลอความรู้ก็เป็นรำรู้ที่นำมาทำให้ละเอียดเราจะบัญญัติขึ้นมาเองยังไม่ได้ในตอนนี้ต้องทำตามสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เราระลึกเราก็ยอมระลึกตามไปก่อนสิ่งที่รู้เราก็ยอมรับรู้ในสิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันที่มีอยู่ไปก่อนอยากเพิ่มอยากรู้มากอยากเห็นมากถ้าเอาอยากเข้าไปช่วยเหลือแล้วจิตใจจะหยาบขึ้นมาจะฟุ้งซ่านอีกเพราะฉะนั้นพยายามรวมให้เข้าสู่ความผ่องใสความสงบความผ่องใสของจิตความบริสุทธิ์ของจิตก่อนจนสติแน่วแน่แล้วสิ่งที่อัศจรรย์สิ่งที่จะต้องรู้ต้องเห็นก็มีมาตามระดับแต่อย่าไปยึดไว้เพียงจะพูดให้เข้าใจเท่านั้นเรามาดูในปัจจุบันดีกว่ารู้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งสติระลึกแล้วก็รู้พร้อมควบคุมไปในตัวของการภาวนาถ้ามีกำลังพอแล้วจิตใจก็สงบดังกล่าวดังบรรยายมาในวันนี้หยุดติแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน